สบายดีนะน้องเนาะวันนี้อาจารย์จะมาสอนแก้บทสุนัขหรือว่าแก้เวกบ้านที่ปะไว้ให้สองคองานปันปอกกล้วยเห็นปะมาจากการทดลองนำท่าละลายตัวนี้มาวันสันเดย์โอ้โหยเอาแต้มให้มันเลยกะแต้มปฏิกิริยานี่แหละเนาะนำท่าละลายตัวนี้มาภาวะ AQ และพอเป็นท่าละลายดิ13จำนวน30เนาะมาบวกให้ก็คือ13มนต่อลิตรจำนวนเท่าไหร่จำนวน30ซันติเมตรก้อนเนาะแล้วไปปฏิกิริยากับบาริโกรูอ่ะเนาะจำนวนเท่าไหร่1มนต่อลิตร30ซันติเมตรก้อนจงคำนวณหาความเข้มข้นโอ้มันยังอ่านโจทย์บ่จบซ้ำจะได้ตะกอนสีขาวฮู้จักที่นี่ตะกอนนี่ค่อนข้างดังเนาะก็คือตัวนี้เป็นตะกอน S power S เนาะกับท่าละลายบาลีนีตัดเนาะบาลีออมนีตัดอย่าลืมเนาะเขียนก็ต้องอย่าลืมสังซาเนาะเขียนสมผลต้องสังซานำก็ใส่2อยู่นี่เห็นไหม h มี2ก็ใส่2อยู่นี่ครบเลยเห็นปะแล้วเขาถามว่า c เท่าเท่าใดเป็นบะของบาลีนีตัดนี่แค่นี้แหละสิ่งที่เขาจะถามง่ายหลายเนาะเขาสิเว้าเขาเรียนมาตั้งแต่ม .5 แล้วบ่แท้อันนี้น่ะง่ายขนาดนั้นพุ่นล่ะหลักการมันต้องซอกธาตุกำหนดปริมาณอาจารย์ถามเป็นอย่างต้องซอกธาตุกำหนดปริมาณย้อนข้อมูลมันให้มี2อันนั่นก็คือเขาให้ข้อมูลมาอันนี้และกับข้อมูลมาอันนี้เขาให้ข้อมูลมา2อันแล้วเวลาเขาไล่เป็นโมลเขาแปลงมันเป็นโมลน่ะแล้วเสียเอาโมลตัวใดไปเทียบเพื่อซอกหาความเข้มข้นตัวนี้สั่นแม่นบ่ล่ะเข้าใจเนาะดังนั้นจึงหมายความว่าเราจะต้องซอกหาว่าธาตุใดกำหนดปริมาณธาตุใดเป็นตัวกำหนดเพื่อให้เกิดอันนี้นี่เท่าออกมาเนาะวิธีซอกธาตุกำหนดน่ะจะต้องเปรียบเทียบว่าไผ่ปริมาณน้อยกว่ากันเอาอาจารย์ชิอานาพาเฮียนตัวนี้ก็คือเอาสมมติอาจารย์มีห้างรถถีบอันนี้เป็นรถถีบเอาห้างรถถีบอาจารย์มีห้างรถถีบ3ห้างบวกให้กงรถกงรถ4กงถ้าใครอยากเข้าใจเกี่ยวกับธาตุกำหนดปริมาณอาจารย์ถามว่าอาจารย์จะได้รถถีบจากคันได้เห็นป่ะเข้าใจบ่นี่เฮามีห้างรถถีบ3ห้างกง4ล้อแต่ว่าถามว่าปริมาณที่เฮาใช้รถถีบนะแม่นห้างหนึ่งเขาใช้สองล้ออันนี้เป็นสิ่งที่ไผ่ๆก็งูคันซันอาจารย์ตอบว่ากงมีได้สี่กงตัวกงนี่แหละเป็นตัวกำหนดแม่นบ่ล่ะนี่เข้าใจป่ะบัดนี้อ้าวอาจารย์เบิ่งจังได๋ว่าไผ่น้อยเบิ่งจังได๋ว่าไผ่หลายอาจารย์ถามเหลืออีหยังตัวนี้กำหนดมันบอกตัวนี้มดตัวนี้เหลือเขาสามารถเบิ่งออกมันมานี่ก็คือเหลืออยู่หนึ่งห่างแล้วถามมาศึกษาดีๆถามมาเขียนเป็นปฏิกิริยาโรทีฟอะอาจารย์จะเขียนเป็นปฏิกิริยาโรทีฟมาโรทีฟอันหนึ่งจะต้องปฏิกิริยากันได้จังไหนโรทีฟหนึ่งห่างปฏิกิริยากับกงรถแล้วประกอบกลายเป็นรถถีบเนาะก็คือต้องใส่2กงให้มันแล้วจะได้1ผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วบัดนี้อาจารย์ถามถ้าให้อันห่างมา5ห่างแล้วกงมาอยู่อันน่ะ3กง4กงซะ
แล้วถามได้จากขันเดินในทางปริมาณเคมีปริมาณเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลทั้งห่างทั้งก่งทั้งขันนี่นะมันคือมวลห่างมวลก่งมวลขันเว้าจังซี่ก็บ่ได้ผิดเพราะมวลศึกษาถึงปริมาณน้อยคณะอาจารย์จะอันน่ะเปรียบเทียบเปรียบคือมวลนั่นแหละเปรียบคือมวลอันเดียวกันถ้าเว้าในศึกษาทางเคมีธาตุเคมีน่ะมวลบัดนี้อาจารย์ถามวิธีเบิ่งเอามวลนี่นะวิธีเด้อวิธีเบิ่งว่าไพ่เป็นผู้กำหนดเอามวลนี่นะไปหารให้ตัวเลขทั้งหน้ามันตัวเลขที่เฮาสั่งซานะหารให้1หารให้2แล้วบ่ต้องไล่ผลออกให้กะเลยกะเอาเลยนี่ไล่มันสิเปลืองเพราะว่าตัวเลขที่เฮาไล่ผลออกมาฮะนะมันบ่ได้ใช้เนาะก็เลยไล่ไปกับเปลืองเจี้ยละล่าแล้วก็ไล่ไปกับเสียเวลาเฮาไล่ละล่าเสียเวลาเฮาแก้บทเสงมันจะเฮ็ดให้แก้ซาลงคันซั่นกะเอาเลย5หาร1กับ4หาร2ไผสิได้น้อยกว่ากัน5หาร1กับ4หาร2ไผสิได้น้อยกว่ากันกะเอาเลยไผก็ฮู้มันบ่ล่ะเด้คันซั่นหลักการคือโตที่น้อยต้องหมดโตที่หลายเหลือโตที่หมดคือโตกำหนดจื้อไว้บัดนี้นะเวลาเอาม้วนไปไล่ก็เอากงรถไปไล่เลยเอ้าจื้อเอาไปเป็นทฤษฎีเอาไว้ไปเฮียนคันหากว่ายังบ่เข้าใจเกี่ยวกับธาตุกำหนดปริมาณกรณีข้อมูลมันมี2อันแล้วสิเอาตัวใดเป็นตัวกำหนดปริมาณเนาะเข้าใจได้เนาะคันซั่นกงรถจึงเป็นตัวกำหนดเฮ็ดให้เกิดเป็นรถถีบขึ้นมาว่าจักกี่คันเข้าใจได้เนาะจุดนี้คันซั่นอาจารย์ศิลป์แล้วมาเข้าสู่บทเลขเฮาอ่ะมาก็คือสมมุติว่าอันน่ะข้อมูลตัวนี้เนาะเฮาพยายามสร้างหาปั๊บให้มันเป็นมวลก่อนก็คือ CV ส่วนพัน CV ส่วนพันเนาะก็คือ C13อาจารย์จะรัดเลยได้อาจารย์จะบ่เขียนฮอดสูตรให้เบิ่งเลยแม่นบ่เพราะว่าเฮาเป็นโปรเฟสชันนอลแล้วแม่นบ่นี่เนาะแม่นบ่ โอเค CV หารพันอันทําอิฐอันที่2แม่น CV V แม่นเท่าไหร่30แล้วหารให้พันคือกันจะสังเกตเห็นว่าเบิ่งตาเป่าก็ฮู้แม่นบ่ลืมอย่าลืมเอาไปต่อให้สัมประสิทธิ์นำได้อันไล่ผลออกเลยซะไล่ผลออกเลยซะกับได้เท่าไหร่ตัดได้อยู่3คูณ3 0.39 อันนี้ได้เท่าไหร่ได้ 0.03 เนาะแล้วหลังจากนั้นให้เอามาต่อให้เท่าไหร่สัมประสิทธิ์มันก็คือ2อันนี้มันสัมประสิทธิ์1เห็นบ่นี่นี่แล้วเบิ่งตาเป่าบ่ต้องไล่ออกมาอาจารย์แนะนําให้บ่ต้องไล่ให้เบิ่งตาเป่าเลยเพราะว่าตัวเลขที่ไล่ออกมาจังได๋ก็บ่ได้ใช้อันนี้หาร2กับอันนี้หาร1ไผสิได้น้อยกว่ากันเนาะจังได๋ก็ตัวนี้อยู่แล้วแม่นบ่ล่ะหารซัดตัวนี้จึงหมดตัวนี้จึงเหลือเนาะแล้วหลังจากนั้นนำตัวมดนี้เป็นตัวเอามาไล่ซอกซี่ของบาริออมนีตัดเห็นเนาะคันซั่นอาจารย์ซอกต่อเลยซอกต่อเลยก็คือโมลของบาริออมนีตัดมันเท่ากันครับเท่าไหร่สัมประสิทธิ์1ต่อ1คันซั่นจึงสามารถเว้าได้ว่ามันเท่ากับโมลของบาริออมก็รู้ว่าเลยซึ่งเท่ากันครับไล่ออกมาคือ 0.03 โมลเนาะ
0.03 โมลดังนั้นความเข้มข้น C จึงเท่ากับเท่าไหร่บัดนี้อาจารย์เขาจึงได้ตัว C ของเท่ากับเท่าไหร่ถอนสูตรออกมาก็เท่ากันกับโมลคูณ 1,000 ส่วน V แม่นตัวเนาะจึงเท่ากันกับเท่าไหร่0.03 คูณ 1,000 หาร V อาจารย์อยากบอกว่า V นี่ค่อนข้างสำคัญหลายเนาะ V นี่ค่อนข้างอันตรายอาจารย์จะใช้ V ตัวใด V ตัวนี้หรือตัวนี้อ้าวก่อนอื่นเฮามาเบิ่งระบบเฮาก่อนอื่นเอาธาตุตัวนี้มาทอกใส่เนาะมันมี AG ตัวนี้NO3 อยู่นี่แล้วเอา BACL มาทอกใส่เติมอีกอาจารย์ถามภายหลังเกิดปฏิกิริยาปริมาตรมันควรเป็นเท่าไหร่มันควรเกิดจาก V1 บวก V2 มันบ่ล่ะต้องเข้าใจจุดนี้นำเนาะแล้วภายหลังปฏิกิริยาแล้วมันจะเกิดตะกอนอยู่นี่เนาะก็คืออนาสีขาวอันนะซึ่งเป็นตะกอนของเงินกอรั่วแล้วถ้าละลายมันก็จะมีเกิดเกลือใหม่ขึ้นมาเห็นป่ะตัวนี้ขึ้นมาแต่ต้องเข้าใจว่าปริมาตรผลิตภัณฑ์กับธาตุตั้งต้นเนาะอันนี้นี่ตัวนี้มันตั้งต้นอันนี้มันโปรดักต์เนาะคันซันจึงหมายความว่าอันนี้มันได้จาก30บวก30นั่นเองเข้าใจจุดนี้เนาะคันซันเขาจึงรายได้ก็จะเป็น 0.5 โมลต่อลิตรหัวหน่วยเอาบัดนี้จากข้อมูลข้อที่2ถ้าไซส์อันน่ะเขาเปลี่ยนไซส์ตัวนี้หน่อยลงแน่เนาะส่วนปริมาตรของอันนี้คงค่าคือเก่าแล้วตัวนี้จะยังเหลือจากกรามเขาวะเอากับแบบเก่ากะคือเก่า AgNO3 บวกให้ BACL เขียนสังซาออกมาเขียนสมผลออกมาNO32 ตัวนี้บ่มี2สังสาใส่2อยู่นี่ใส่2อยู่นี่เนาะโอเคบัดนี้เขาว่าจังไดเขาว่าอันนี้ใส่มา1มูลต่อลิตร90สังตีตัวนี้มันอยู่คือเก่าอยู่คือเก่านี่มันเท่าไหร่ก็คือ1โมลต่อลิตรคือกันแต่ตัวนี้มันอันน่ะ30สังตีจำนวน30สังตีอาจารย์เขาว่าเหลือตัวนี้อยู่เท่าไหร่เหลือตัวนี้เนาะแปลว่าที่แน่ๆฮู้ละว่าตัวนี้นี่เหลือว่าซั่นซะกับเบิ่งง่ายๆก็คูณเลยเหลือแล้วมันเหลือเท่าไหร่การที่จะต้องหาธาตุเหลือสูตรมันควรเป็นจังไหนมาคิดภาพนํากันการที่จะซอกหาธาตุที่เหลือก็ต้องซอกหาปริมาณที่เหลือก็ต้องซอกหาโมลที่เหลือให้ได้นั่นบ่ล่ะก็คือโมลของ AgNO3 ที่เหลือแน่นอนการที่จะซอกหาธาตุที่เหลือได้ก็ต้องซอกหาธาตุที่เริ่มต้นเนาะมาลบให้ตัวที่มันไส้ไปเห็นนะแล้วปัญหาคืออาจารย์ถามว่ามันไส้ไปเท่าไหร่อาจารย์ถามว่าตัวนี้มันไส้ไปเท่าไหร่ตั้งคำถามแล้วตอบอาจารย์ให้ได้มันไส้ไปเท่าไหร่ก่อนอื่นจะฮู้ว่ามันไส้ไปเท่าไหร่ไผไปผู้กำหนดเอ้าหลักการเก่า
บ่เว้ายาวๆเนาะมากะ1คูณ90หาร1,000ตัวนี้กะ1คูณ30หาร1,000แล้วปรากฏว่าเอาไปหารให้เท่าไหร่2แล้วไปหารให้1จะสังเกตเห็นว่าตัวนี้น้อยก่อนแม่นบ่เท่าเท่าไหร่ตัวนี้อัน1 30คูณอันนี้ก็ออกอยู่อันนะ 0.03 เนาะอยากบอกให้ฟังก็คือตัวนี้แหละนี่แหละคืออานาโมน AGNO3 ตอนเริ่มต้นนะตัวนี้นี่แหละก็คือ 0.09 เนี่ยตอนเริ่มต้นเด้นั่นก็คือตัวนี้นี่ล่ะเข้าใจดีบัดนี้อาจารย์ถามว่าเนื่องจากนิดหน่อยก่อนตัวนี้ก็เป็นตัวมดเนาะถ้าบาลีก็รู้ว่าเป็นตัวมดตัวมดนี่มันกำหนดว่าซั่นซะเนาะกำหนดนี่นอกจากจะกำหนดว่ามันเกิดบาลีออมนี่ตัดเท่าใดแล้วนะจากข้อที่2อ่ะนะมันยังสามารถกำหนดอีกได้ว่ามันกำหนดว่ามันจะใช้เงินนี่ตัดไปเท่าใดอีกโดยหลักการมันคือเก่าก็คือเทียบกันเลยแม่นบ่มูลของ AGNO3 กับมูลของบาลีก็รู้ว่าเป็นจังได๋กันวิธีปรับ1ส่วน2ต่อ1ส่วน1มันจะเท่ากันเห็นบ่วิธีเทียบอาจารย์สอนแล้วดิอาจารย์สอนแล้วดิ A + Bเท่า C บวก D สังสา A สังสา B สังสา C สังสา D อันนั้นถ้าโฟกัสแล้วอันนั้นมูล A มูล B มูล C มูล D มันจะสามารถเทียบกันได้มูลทั้ง2อันมูลทั้ง4ธาตุจะต่อเนื่องกันได้ก็คือ1ส่วน A 1ส่วน B 1ส่วน C แล้วก็1ส่วน D เอาตัวสัมประสิทธิ์ทั้งหน้ามาส่วนมันจะสามารถผันแปรตรงกันได้อันนี้มันสิ่งที่อยากให้โฟกัสฮู้หมดแล้วจะฮู้มันทุกอย่างคันซั่น1ส่วน1บ่เขียนก็ได้เนาะอายเขาเนาะแล้วก็วงอ้อมนี่ก็บ่เขียนก็ได้อายเขาคือกันมันบ่แม่นสูตรเด้มันเป็นความเข้าใจเกิดจากการเทียบจังซี่นี่ล่ะคันซั่นหมายความว่าการที่จะซอกหาเด้เห็นบ่นี่มูลตัวนี้ที่ใช้กับปั๊บมาเลยถอนสูตร A มูลของ AG นี่ตัดนี่ย้ายจาก2ที่ว่ามันหารอยู่ก็ย้ายขึ้นไปคูณจะได้มูลของบาริออมกอรัวแล้ว2คูณให้เท่าไหร่ 0.03 เท่า 0.06 เอ้าสุดท้ายได้เลยดิตอบคำถามตัวสีฟ้าได้ตัวสีฟ้าตัวนี้ลึบซะนะเอาลึบบ่ได้ซ้ำลืมตอบคำถามตัวนี้ได้แล้วคันซั่นอาจารย์อยากได้มูลของ AG ที่เหลือก็จึงเท่ากับมูลของอันนะ AG นี่ตัดหรือว่าเงินนี่ตัดเริ่มต้นแม่นเท่าไหร่ 0.09 เห็นนะลบให้ตัวที่มันใช้ไป 0.06 เท่ากับเท่าไหร่ 0.03มูลอย่าลืมหัวหน่วยหัวหน่วยของตัว N น่ะมันมูลเด้อบ่แม่นมูลต่อลิตรมูลต่อลิตรมันหัวหน่วยของความเข้มข้นระมัดระวังแน่เนาะคันซั่นคำตอบสุดท้ายเฮาง่ายกว่านี้บ่มีอีกแล้วก็คือปรับมูลให้เป็นมวลสารเอ้ยเพราะเขาถามมวลสารเด้เนาะก็คือมูลเท่า m น้อยหาร m ใหญ่คันซั่นอยากได้ m ใหญ่ m ใหญ่ของไผ m ใหญ่ของ a g n o 3ก็จึงเท่ากันครับ
ม้วนมันนะม้วนมันม้วนมันคือ 0.03 m ใหญ่ของ a g n o 3ก็จะเท่ากันกับม้วนของ a g n o 3คูณ m ใหญ่มันนั่นก็จะเท่ากันกับตัวม้วนเท่า 0.03 ตัวนี้เด้ม้วนสารของเงินเท่ากับเท่าใดก็อาจารย์ก็ลืมละ100เท่าใดก็108บ่แม่นบ่ถ้าอาจารย์จื้อบ่ผิดเด้ออ้าวคันจื้อบ่ผิดก็คำตอบมันก็สิออกตามนี่แหละแต่คันจื้อผิดก็ไปไล่เอาเนาะบ่ฮู้คือกันบวก14บวกอันน่ะ48บ่16คูณ3ออก48ถ้าท่านอาจารย์ได้170 170ไปคูณให้อันน่ะ 0.03 5.1 กรัมเนาะโอเคจบข่าวง่ายหรือยากยาวซื่อๆยาวย้อนหยังยาวย้อนอธิบายเนาะแต่ความจริงเวลาแก้แท้ดิสั้นๆแล้วก็ง่ายอีกสิบอกให้โอเค